วันที่16มิถุนายน2567เวลา8นาฬิกาที่หอประชุมเสรีพิทักษ์สากลออมทรัพย์ครูจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางมาเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการระดับจังหวัดในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนระดับจังหวัดโดยมีนายณัฐเศรษฐราชยาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้บรรยากาศทั่วไปมีผู้สมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดจากหลากหลายกลุ่มเดินทางมาลงทะเบียนและรายงานตัวอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสว.ในระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอนบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่กกต.แม่ฮ่องสอนได้เข้มมาตรการในการเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใสมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยและกรรมการประจำสถานที่เลือกตั้งคอยให้คำแนะนำตลอดจนชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเลือกเพื่อให้เกิดความถูกต้องก่อนการเปิดให้ลงคะแนนซึ่งการเลือกสว.ระดับจังหวัดครั้งนี้เจ้าหน้าที่ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เข้าไปภายในหอประชุมซึ่งเป็นสถานที่เลือกสว.พร้อมกับกำหนดจุดถ่ายภาพให้กับสื่อมวลชนและประชาชนที่เข้ามาสังเกตการกำหนดจุดโทรทัศน์วงจรปิดในการดูบรรยากาศสำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันนี้มีผู้ไม่มารายงานตัวจำนวน2คนจากกลุ่ม14จำนวน1คนกลุ่ม11จำนวน1คนและกลุ่ม2ถูกตัดสิทธิ์จำนวน1คนเนื่องจากขาดคุณสมบัติจึงทำให้เหลือผู้สมัครสว.ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน156คน